รรยากาศในห้องเรียนก็คือจะประมาณนี้เลยการเรียนนะคะค่อนข้างจริงจังนะคะแผนที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะคะบรรยากาศก็คือค่อนข้างแบบเหมาะสมกับการเรียนมากๆนะคะเห็นไหมคะป้ายยินดีต้อนรับน้องมีภาษาไทยด้วยแสดงว่าคนไทยเนี่ยก็ต้องมาที่นี่เนาะสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้ค่ะพี่บีอยู่ที่ Greenwich College Sydney สาขา Mary Street ค่ะเดินทางจากชัยนาทาวน์นะคะ2สเตชันนะคะก็จะมาถึงสถานีนี้เลยนะคะ Central Chamber Street นะคะเดี๋ยวพี่บีจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะตามเลยค่ะทางด้านซ้ายของพี่บีนะคะตอนนี้อยู่ด้านขวาแล้วเป็นคอมพิวเตอร์โซนนะคะน้องๆที่จะมาใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ทางด้านนี้ได้เนาะถัดไปนะคะก็จะเห็นว่าจะมีห้องเรียนเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2นะคะสำหรับชั้น2นะคะจะมีห้องเรียน5ห้องเรียนนะคะทางด้านขวามือนะคะก็คือจะเป็นห้องเรียนตอนนี้น้องๆก็กำลังเรียนกันอยู่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นตารางเวลาเรียนเนาะแล้วก็เลเวลที่น้องเรียนนะคะที่สาขานี้นะคะก็จะมีเรียนแค่General English เท่านั้นนะคะข้างหลังของพี่บีนะคะก็จะเป็นแคนทีนนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะส่วนตัวนะคะพี่คิดว่าที่แคมปัสของ Mary Street นะแคนทีนค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้พี่รู้สึกว่าเออมันโอเคมากๆเลยแล้วก็เพียงพอสำหรับนักเรียนนะคะอีกที่นึงนะคะที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะพาออกไปดูนะคะโซนข้างนอกนะคะก็สามารถมาเทคเบรกหรือว่าจะมาคุยเล่นกับเพื่อนๆบางครั้งที่มีกิจกรรมอะค่ะเขาก็จะมาจัดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูชั้นอื่นนะตอนนี้พี่บีอยู่ที่ชั้น3ของ Greenwich Sydney สาขา Mary Street นะคะชั้นนี้นะคะมีทั้งหมด6ห้องเรียนค่ะจะเป็นการเรียนการสอนเฉพาะ General English นะคะเดี๋ยวพี่บีพาไปดูบรรยากาศห้องเรียนกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะจำนวนนักเรียนต่อห้องนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 15-18 คนนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะสำหรับ General English นะคะพี่บีบอกก่อนเลยเนาะว่ามันมีการเรียนอะไรบ้างเนาะก็คือจะเป็นสกิลการพูดฟังอ่านแล้วก็เขียนนะคะซึ่งน้องเนี่ยจะได้ถูกๆสกิลเลยค่ะชั้นนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ฝั่งขวานะคะเดี๋ยวพี่บีให้ไปดูบรรยากาศห้องเรียนจำนวนที่นั่งต่อห้องนะคะก็จะมีประมาณ 15-18 คนนะคะซึ่งเป็นคลาสไซส์ที่ดีนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวพี่บีขออนุญาตนั่งให้น้องๆดูเนาะว่าแอเรียเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากๆเลยค่ะพี่บีอยู่ชั้น1แล้วนะคะสำหรับชั้นนี้นะคะมีห้องเรียนทั้งหมด14ห้องนะคะส่วนบอร์ดข้างหลังนะคะก็จะเป็นตารางกิจกรรมต่างๆเนาะค่ะอันนี้เป็นคลาสอินฟอร์เมชันต่างๆนะคะก็จะมีระดับเลเวลต่างๆเนาะอันนี้ก็มีกิจกรรมเอ็กเคอร์ชันนะคะที่สำคัญนะคะฟรีด้วยค่ะกิจกรรมที่ไปก็คือต้องไปดูBlue Mountainนะคะก็คือสแกน QR code ข้างๆได้เลยนะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับน้องๆที่มาที่นี่เนาะตรงนี้ก็จะมี QR code ต่างๆเอาไว้แล้วเนาะสำหรับน้องๆที่อยากเช็คฟอร์มเปลี่ยนฟอร์มหรือ Wi-Fi password payment detail อะไรต่างๆก็คือตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะป้ายินดีต้อนรับน้องมีภาษาไทยด้วยแสดงว่าคนไทยเนี่ยก็ต้องมาที่นี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Greenwich Sydney นะคะวันนี้นะคะพี่บีพามาที่แคมปัสพิสตรีทนะคะก็ที่นะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นเนาะเลเวลที่เราอยู่นะคะคือชั้น2นะคะสำหรับน้องๆ นะคะที่มาที่นี่นะคะวันแรกก็คือจะต้องมา orientation ที่ชั้นนี้นะคะก็คือมาลงทะเบียนทางด้านนี้เลยเดี๋ยวพี่บีนะคะจะพาไปดูชั้นอื่นๆนะคะว่าห้องเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5นะคะชั้น5นะคะจะมีห้องเรียนอยู่ที่ประมาณ10ห้องนะคะบรรยากาศของ Greenwich นะคะก็คือจะตกแต่งด้วยสีชมพูนะคะซึ่งก็คือให้บรรยากาศแบบโอเคมากๆเลยนะคะฝั่งซ้ายและขวานะคะน้องๆจะเห็นว่าตอนนี้นะคะบางห้องนะคะก็คือกำลังเบรกกันอยู่เดี๋ยวพี่บีพามาชมห้องมุมห้องนี้ดีกว่านะคะเห็นบรรยากาศน่าเข้าแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ maximum ห้องเรียนนะคะอยู่ที่ประมาณ 15-18 คนนะคะก็คือไม่เยอะจนเกินไปนะคะก็คือน้องๆทุกคนไม่ต้องกังวลว่าคนจะเบียดกันไหมอะไรครับแล้วก็ nationality mix ที่นี่นะคะก็คือค่อนข้างดีมากๆนะคะห้องหนึ่งก็คือจะมีคนหลายเชื้อชาติอยู่ในห้องเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น4นะคะ
ซึ่งชั้นนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ10ห้องนะคะจะเห็นว่าการตกแต่งของชั้นนี้จะไม่เหมือนที่ชั้น5นะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นธีมสีเทานะคะเดี๋ยวเรามาดูCard Informationนะคะว่าที่นี่นะคะมีเลเวลอะไรบ้างแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างเนาะจะมีระดับนะคะมีตั้งแต่ Beginner แล้วก็ Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper นะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูบรรยากาศห้องเรียนที่ชั้นนี้กันดีกว่าเนาะห้องเรียนนะคะชั้นนี้ก็เหมือนชั้นเมื่อกี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณแบบไม่เกิน18คนเนาะต่อห้องประมาณนี้เลยนะคะชั้นนี้นะคะคนค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่บีแอบเข้าไปดูห้องที่ไม่มีคนเรียนนิดนึงห้องเรียนก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะก็นั่งพอดีเลยนะคะพี่บีว่าจากที่นั่งเนี่ยบรรยากาศก็คือค่อนข้างแบบเหมาะสมกับการเรียนมากๆนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเนาะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น3นะคะทีมของชั้นนี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวนะคะห้องเรียนก็จะมีประมาณ10ห้องเหมือนชั้นที่แล้วเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็กำลังเรียนกันอยู่นะคะอาจจะแอบถ่ายได้ไม่มากเนาะบรรยากาศในห้องเรียนก็คือจะประมาณนี้เลยการเรียนนะคะค่อนข้างจริงจังนะคะ